สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูเคล็ดลับนะคะสำหรับการดูแลผักนะคะให้ใบอวบใหญ่สวยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็แตกใบเยอะๆเอาไว้ให้เรากินนะคะที่เห็นนี่เป็นผักคะน้าแคลนะคะที่เราปลูกไว้จะเห็นว่างามมากๆเลยนะคะดาวรถด้วยสูตรนี้ค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราใช้สูตรไหนกันค่ะวันนี้ค่ะและวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะวันนี้ก็มีนี่ค่ะนมนะคะนมจืดค่ะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่มีวิตามิน B เยอะๆแล้วก็ผงชูรสค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอื่นนะคะเราใช้นมนะคะ1กล่องค่ะเป็นรสจืดนะคะตัดใส่ขวดเลยค่ะขวดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยนี่นะคะใส่ให้หมดเลยก็ได้ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ผงชูรสค่ะใส่ไปเลยนะคะว้ายเททีนี่อลังการใส่แค่1ช้อนโต๊ะก็พอนะคะอันนี้มันพูนเกินไปค่ะเดี๋ยวเราเอาใส่ที่อื่นก่อนนะอันนี้เราก็ทำกรวยนะคะกรวยอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ไป2ฝาตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะใส่ไปเลย2ฝาเรียบร้อยค่ะสูตรนี้นะคะไม่ต้องหมักสามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ดาวก็จะเขย่าใช้ไม่หมดท่านผู้ชมสามารถเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะสูตรนี้ลดได้ตลอดมีผักเนี่ยหรือว่าไม้โชว์ใบต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยค่ะเร่งยอดเร่งการแตกใบเขียวใบใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยค่ะสำหรับการใช้นะคะดาวก็จะใช้ที่น้ำหนุ่มบัวแบบนี้บัวนึงนี่น่าจะประมาณ7-8 ลิตรนะคะเราก็จะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะก็อัตราการใช้10ลิตรเราใช้2ช้อนโต๊ะนะคะลดไปเลยค่ะลดให้โดนใบได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยให้ใบเขามีความกรอบด้วยนะคะเป็นปุ๋ยบำรุงทั้งทางใบและทางรากค่ะใส่ไป2ช้อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอามารดกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะลดเลยและอันนี้ก็เป็นจินจูช่ายนะคะลดเลยกำลังงามเลยนะคะนี่ก็เป็นปูเล่ค่ะลดที่ใบด้วยนะคะที่ใบด้วยแล้วก็ที่ต้นด้วยค่ะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่จะบอกเนี่ยไปใช้กันดูนะคะสูตรนี้เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยแล้วก็เวลาจะเอามารดก็รดได้ทุกวันเลยค่ะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะจะได้มีผักงามๆแบบนี้เอาไว้กินกันนะคะสวัสดีค่ะ